เปิดข้อความดาเรียภรรยาหอมอัคคพันธ์วางพวงหรีดอาลัยรักคุณชั่วนิรันดร์บันเทิงวันที่23กันยายน2567 19นาทีเปิดข้อความดาเรียภรรยาหอมอัคคพันธ์วางพวงหรีดอาลัยรักคุณชั่วนิรันดร์วันที่23กันยายน2567ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมหอมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพนายอัคคพันธ์นมาศบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ารอบศาลามีพวงหรีดจากญาติสนิทผู้ใหญ่ที่นับถือและจากเพื่อนในวงการบันเทิงที่ส่งมาร่วมแสดงความอาลัยให้กับการสูญเสียครั้งนี้เป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีพวงหรีดจากครอบครัวมีข้อความอาลัยว่ารักอ๋อมสุดหัวใจพ่ออุ๊บแม่ปุ้ยดาเรียน้องอุ๋มและของส่วนตัวภรรยามีข้อความว่า Love you forever your beloved ไว้ดาเรียวันนอเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมส.ส.รัฐมนตรีเข้าสภาแล้วเล็งนัดวิป3ฝ่ายทบการเมืองวันที่23กันยายน2567 19นาทีวันนอชี้คำร้องให้การเลือกตั้งโมฆะเป็นเรื่องธรรมดากกต.ทำตามกิโลเมตรเตรียมประชุมวิป3ฝ่ายทบร่างแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมส.ส.รัฐมนตรีแน่ทุกอย่างต้องสมดุลทั้งประชาชนบังคับใช้กม.เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่23กันยายน2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีการยื่นร้องว่าเลือกตั้งส.ส.เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและขอให้เป็นโมฆะจะส่งผลให้การเมืองชะงักหรือไม่ว่าเป็นไปตามกฎหมายของการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ประกาศผลพ้น1เดือนไปแล้วและตรวจสอบคำร้องเกิน1ปีไปแล้วการร้องก็เป็นเรื่องธรรมดาตนไม่แน่ใจว่าเขาร้องเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดรายบุคคลหรือที่มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ต้องให้กกต.เป็นผู้ตรวจสอบต่อไปส่วนที่มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับจริยธรรมของส.ส.รัฐมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคได้เสนอมาที่สภาแล้วทางสภาจะดำเนินขั้นตอนตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายและบรรจุระเบียบวาระการประชุมถ้าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ประชุมร่วมสองสภาแต่ต้องประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อพิจารณาจัดสรรเวลาต่อไปเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับจริยธรรมส.ส.และรัฐมนตรีนั้นถูกข้อครหาว่าเป็นการแก้ไขเพื่อพรรคพวกของตนเองและอาจเป็นกฎหมายฉบับสุดซอยของพรรคเพื่อไทยท้ายที่สุดจะเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเมื่อมีการเสนอกฎหมายประธานไม่ควรเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องของรัฐสภาที่ต้องพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความสมดุลกันและกัน
ทั้งสมดุลประโยชน์ของประชาชนและสมดุลในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายชินลินลี่ฉลองรัก10ปีรูปคู่สวีทเวอร์อวยพรหวานจะรักมากขึ้นทุกวันบันเทิงวันที่23กันยายน2567 15:04 น.ชินลินลี่ฉลองรัก10ปีรูปคู่สวีทเวอร์นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแทบรอไม่ไหวที่จะได้ฉลองวันครบรอบแต่งงานพร้อมอวยพรหวานฉ่ำจะรักมากขึ้นทุกวันเป็นคู่รักในวงการบันเทิงอีกคู่ที่คบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับชินชินวุฒิและลินลี่พันธิลาซึ่งความรักสุขงอมเดินทางมา10ปีแล้วรอวันที่จะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่ไม่ไหวแล้วโดยทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน่าจะแต่งไม่เกินปีหน้าล่าสุดวันที่23กันยายนทั้งคู่ได้พากันไปสวีทหวานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบรักที่คบหาดูใจกันมา10ปีโดยลิลลี่เขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Happy 10th anniversary to my number วันเสมอต้นเสมอปลาย man at chinchinawood it's hard to believe that 10 years have passed since we first began this incredible journey togetherIt was one of the most transformative of my life, and you were the best part of it all. Since those college days, through every late night study session, and every challenge that came our way, you've been my constant source of strength and support. Thank you for believing in me, even when I doubted myself.For lifting me up when I was overwhelmed and for being the most loving, patient, and supportive partner anyone could ever wish for. You've been there for every triumph and setback, and through it all, we've only grown stronger together. Here's to a decade of love, laughter, and growthAnd to the many more beautiful years ahead of us, I am endlessly grateful for you. And I will love you more and more every day. Happy 10th anniversary to my number one เสมอต้นเสมอปลาย at Chinchinawood. ยากที่จะเชื่อว่า10ปีผ่านไปตั้งแต่เราเริ่มต้นการเดินทางอันเหลือเชื่อด้วยกันครั้งแรกมันเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตของฉันและคุณคือส่วนที่ดีที่สุดของทั้งหมดตั้งแต่สมัยวิทยาลัยเหล่านั้นตลอดช่วงเรียนตอนดึกทุกมายมกครั้งและทุกความท้าทายที่เข้ามาคุณเป็นแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งและการสนับสนุนของฉันขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแม้ในยามที่ฉันสงสัยในตัวเองที่คอยยกฉันขึ้นในวันที่ฉันรู้สึกตื้นตันและเป็นคู่ชีวิตที่รักอดทนและสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่ทุกคนสามารถปรารถนาได้คุณอยู่ที่นั่นสำหรับทุกชัยชนะและความล้มเหลวและผ่านมันมาทั้งหมดเราเพียงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันนี่คือทศวรรษแห่งความรักเสียงหัวเราะและการเติบโตและสำหรับปีที่สวยงามอีกมากมายรอเราอยู่ข้างหน้าฉันรู้สึกขอบคุณคุณอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและฉันจะรักคุณมากขึ้นทุกวันด้านชินโพสต์ไว้ว่า Happy 10 Year Anniversary to us I can't believe it's been a decade but it's only the beginning we went through a lot like a lotUp and downs, but you never gave up on us and I promise the same. I can express how proud I am of you and who you have grown to be, not only as lover, friend but as an incredible woman. Thank you for being the loving, caring,
most supportive partner anyone could ask for. I feel like there are so many more chapters we will write together cause I feel like this is only chapter 1. I can't wait to celebrate our next anniversary at our home.I love you and will continue to love you for eternity. That is my promise. สุขสันต์วันครบรอบ10ปีของเราฉันไม่เชื่อเลยว่าเวลาจะผ่านไปถึง10ปีแล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเราผ่านอะไรมาเยอะมากมีทั้งขึ้นและลงแต่คุณไม่เคยยอมแพ้และฉันสัญญาว่าจะทำเช่นเดียวกันฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหนและคุณเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่ในฐานะคนรักเพื่อนแต่ในฐานะผู้หญิงที่น่าทึ่งขอบคุณที่เป็นคู่หูที่เปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและการสนับสนุนที่ดีที่สุดที่ใครๆก็ต้องการฉันรู้สึกว่ายังมีบทอีกมากมายที่เราจะเขียนร่วมกันเพราะรู้สึกว่านี่เป็นเพียงบทที่หนึ่งเท่านั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะฉลองวันครบรอบแต่งงานครั้งต่อไปที่บ้านของเราฉันรักคุณและจะรักคุณตลอดไปนั่นคือคำสัญญาของฉัน